มิโยก็มาอยู่ที่บาบ้าบีชคลับนะคะคนไม่เยอะไม่เยอะอย่างที่คิดไว้ทุกคนแต่มันไม่ได้ถึงกับว้าวสำหรับเราเออร้านกาแฟสรณะนะคะเดี๋ยวเข้าไปในห้องพักกันนะครับผมก็ไม่ได้อยู่ในเครือนั้นแล้วก็เลยเปลี่ยนแค่ชื่อเฉยว่าที่นี่เขาเป็น pet friendly นะคะแสงดีมาก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 ข้างบนเป็นกระจกนะคะใช่ไหมเนี่ยสไตล์แบบว่าบ้านๆนิดนึงก็คือได้ฟิลเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูวิวข้างหน้านะคะทุกคน facility หรือว่าแบบพวกพนักงานอะไรที่นี่นะคะก็คือเรามาพักผ่อนจริงๆเตียงเขามันไม่รู้จะบอกว่ามันไม่เชิงแข็งนะแต่ว่านี่ก็คือมาเป็นจาเลย1คนได้1จาอย่างนี้ไปเลยนะคะขับรถมาเรื่อยๆแล้วทีนี้ก็มาเห็นชื่อว่าร้านเพลินสมุทรนะคะก็วันนี้ก็สุดท้ายที่เราจะอยู่ที่นี่กันแล้วนะคะแต่เราจะเข้าตัวเมืองหัวหินกันด้วยแบบไปหาอะไรกินแถวนั้นตอนเที่ยงอะไรอย่างงี้นะเราไม่คิดว่าจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ในนี้กันอีกแล้วครับรถคนกรุงเทพเยอะอยู่นะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะดูจากชื่อคลิปก็น่าจะรู้แล้วว่ามิโยกำลังจะเดินทางไปที่ไหนนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่กุยบุรีกันค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกของมิโยเลยนะคะที่มาที่นี่เดี๋ยวจะไปดูกันว่าเราจะไปพักกันที่ไหนค่ะมิโยก็มาอยู่ที่บาบ้าบีชคลับนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในส่วนของชะอำอยู่นะก็เกือบใกล้ๆจะหัวหินแล้วล่ะในนี้นะคะก็จะเป็นแบบมีทั้งบาบ้าบีชแล้วก็อีกอันนึงเรียกว่าเป็นบ้านโชคนะคะซึ่งทั้งสองอันนี้คือเจ้าของเดียวกันแต่บ้านโชคจะออกแนวสไตล์คาเฟ่นิดนึงซึ่งมันก็จะอยู่ติดกับตัวบาบ้าบีชเลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้มิโยจะพาทุกคนเดินเข้าไปดูกันว่ามันเป็นยังไงเพราะว่านี่ก็ครั้งแรกของมิโยเหมือนกันนะที่มาลองที่นี่นะคะนี่นะคะเดินเข้ามานี่นะคะบาบ้าบีชคลับก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนลมดีมากเลยที่นั่งก็แบบเงียบสงบมากๆนะคะเพราะว่าวันที่มิโยมาเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นวันวีคเดย์นะคะก็ไม่ใช่ช่วงปิดเทอมด้วยก็จะแบบไม่ค่อยมีคนเงียบสงบ private สุดๆเลยค่ะนี่ก็อารมณ์ประมาณนี้นะคะก็คือตรงเมื่อกี้เราเดินมาจากตรงนู้นใช่ไหมคะตรงนู้นเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นในส่วนของบาบ้าบีชคลับนะคะแล้วก็เดินลงบันไดมาตรงนี้นะคะจะออกแนวแบบคาเฟ่ตรงนั้นก็คือบ้านโชคนะคะลมดีมากเลยทุกคนรู้สึกดีนะคะที่มาแล้วก็แบบคนไม่เยอะไม่เยอะอย่างที่คิดไว้ซึ่งก็คิดตอนแรกคือแบบปากับมาก็แบบคิดไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าคนต้องไม่เยอะนะเพราะว่าเรามาช่วงที่แบบโอเคเด็กไม่ปิดเทอมแล้วก็คนส่วนมากแบบมหาลัยก็เริ่มเรียนซัมเมอร์แล้วนะคะนี่มิโยก็เริ่มเรียนแล้วเหมือนกันแต่ว่าเราเรียนแค่แบบวิชาเดียวอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เลยเดี๋ยวมาเรียนที่นี่ก็ถือซะว่าเปลี่ยนบรรยากาศเรียนไปด้วยนะคะตอนนี้นะคะมิโยก็ทานข้าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็โดยรวมแล้วรสชาติก็ถือว่าพอใช้ได้นะทุกคนแต่มันไม่ได้ถึงกับว้าวสำหรับเราทุกอย่างมันก็ยังแบบก็โอเคในระดับหนึ่งนะคะแต่หลังจากนี้นะคะเราจะไปร้านกาแฟสรณะนะคะซึ่งเป็นร้านกาแฟเล็กๆเห็นอยู่ใน Google นะคะเป็นตึกห้องแถวเดียวนี่แหละแต่ว่าได้ถึง 4.6 ดาวเลยทุกคนก็เลยอยากลองไปดูนะคะว่าแบบรสชาติของเขาเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะตอนนี้นะคะมิโยก็อยู่ที่โรงแรมโทรานีกุยบุรีรีสอร์ทแล้วค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกของมิโยเลยนะคะที่มาที่นี่แวบแรกที่เห็นคือโรงแรมแบบตกแต่งสไตล์เรามากๆเลยนะคะก็จะมีต้นไม้ใหญ่ๆอยู่ต้นนึงตรงกลางนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบเรียบๆสีแบบเพลนๆแบบนี้เนาะซึ่งแบบเราชอบมากๆเลยนะคะแล้วก็ห้องที่เราจองมาพักนะคะชื่อว่าห้องซีฟรอนต์พูลวิลล่านะคะก็
มิโยยังไม่ได้แบบเห็นสภาพของจริงนะเดี๋ยวจะเข้าไปถ่ายให้ดูว่าเป็นยังไงแล้วก็วันนี้เป็นวันที่เราพาพีเอ็ดมาเที่ยวครั้งแรกเลยค่ะเดินทางมา3ชั่วโมงแล้วพีเอ็ดก็อยู่บนรถ3ชั่วโมงเหมือนเราเลยนะคะทีที่เราบอกว่าเราจะไปอะไรนะสรณะใช่ไหมสรณะคาเฟ่ปรากฏไปแล้วก็ปิดจับปิดบอกว่าเปิด reopen พรุ่งนี้นะคะก็เลยอดไปก็เลยไปหาคาเฟ่ที่แบบว่าใกล้ๆแถวนั้นดูเพราะก็อยากไปคาเฟ่เนาะปรากฏก็คือ temporary closeOh my god ก็คือปิดหมดเลยคืองงมากว่าคาเฟ่ในหัวหินหายไปไหนหมดถ้าใครมีที่ไหนแนะนำนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ให้ใต้คลิปข้างล่างนี้มิโยได้เลยนะคะเพราะว่าครั้งหน้านี่เดี๋ยวมิโยก็จะลองมาดูอีกครั้งนึงนะพีเอสพีเอสมองกล้องหน่อยลูกโอ้โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวรู้แล้วมองกล้องก่อนฮัลโหลเดี๋ยวเข้าไปในห้องพักกันนะครับเมื่อกี้นะคะที่เราถามพี่เขาใช่ไหมว่าก่อนหน้านี้มันจะเป็นชื่อ Cross True นะคะว่าเขาเปลี่ยนเขาไม่ได้อยู่ในเครือ Cross เขาก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นโทรานีนะคะแต่ว่าก็คือยังเป็นเจ้าของคนเดิมอยู่นะคะเพราะว่าเราคุ้นๆว่ามันมันชื่อ Cross True นะแต่ก่อนทำไมเปลี่ยนเป็นโทรานีนะคะเขาก็ไม่ได้อยู่ในเครือนั้นแล้วก็เลยเปลี่ยนแค่ชื่อเฉยห้องแบบนี้ก็จะเป็นห้องแบบ Deluxe Pool Villa นะคะก็คือจะไม่ได้ติดทะเลเนาะแต่ว่าทุกห้องก็จะมีพื้นที่ส่วนตัวนะคะเดี๋ยวเราจะพารูมทัวร์กันนะคะทุกคนแต่ว่าเป็นรูมทัวร์แค่สั้นๆเนาะเพราะว่าห้องคือไม่ได้ใหญ่อลังการขนาดนั้นนะคะนี่ก็จะตกแต่งประมาณนี้เลยค่ะข้างหน้านะคะก็จะเป็นทีวีแล้วก็นี้จะเป็นเตียงเสริมนะคะเป็นเตียงใหญ่อีกเตียงนึงค่ะซึ่งห้องนี้เนี่ยก็จะเหมาะกับการมาแบบเป็นครอบครัวเล็กๆนะคะ3คนพ่อแม่ลูกส่วนถ้าใครเป็นครอบครัวใหญ่ๆเนี่ยก็จะมีห้องอีกไซส์นึงนะคะอีกหลายไซส์เลยแหละคือมันจะเป็นแบบห้องที่มีบันไดวนด้วยก็มีนะคะนี่นะคะแล้วเขาก็จะมีเป็นเครื่องทำกาแฟให้นะคะมีแก้วมีอะไรเหมือนทุกอย่างเหมือนโรงแรมทั่วไปเลยนะคะส่วนพวก Nutrials พวก Snacks พวก Nuts ต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นทานได้เหมือนกันแต่ว่าก็จะชาร์จเพิ่มนะคะมีน้ำให้อันนี้ไม่เสียนะคะแล้วก็มีน้ำแร่มีแชมเปญนะคะตู้นี้นะคะก็จะเป็นตู้เย็นนะคะเบียร์โฮการ์เดนนะคะอันนี้ก็คือเราเอามาเองนะคะ4กระป๋องนี้เอาไวน์กับแชมเปญอันนี้เราก็เอามาเองนะคะฟรุตเอาไว้แบบให้เราอยู่แล้วนะคะก็สามารถกินได้นะคะตู้นี้นะคะก็จะเป็นตู้ล็อกเกอร์มีไฟฉายมีทุกอย่างให้ข้างล่างเป็นยากันยุงนะคะแล้วตรงนี้ก็รองเท้าเดินชายหาดรองเท้าเดินในห้องมีร่มแล้วก็มีไม้แขวนเสื้อนะคะสำคัญทุกคนที่เรากล้าเอาเอ็ดเวิร์ดมาเนี่ยเพราะว่าที่นี่เขาเป็น pet friendly นะคะก็จะมีผ้าขนหนูให้กับน้องหมานะคะแล้วก็มีจานอาหารให้2ชามก็อันนี้เป็นถุงเก็บอุจจาระน้องหมานะคะมีขนมให้น้องด้วยแล้วก็อันนี้เป็นเบาะนอนนะคะแต่พอดีเราเอาเตียงเขามาด้วยนะคะไปนะคะเดินมาเดี๋ยวเราจะให้มาดูในโซนของห้องน้ำกันบ้างนะคะอันนี้จะเป็นโถชักโครกนะคะแล้วก็จะเป็นที่อาบน้ำซึ่งทุกคนแสงดีมากทุกคนเห็นไหมแสงดีมาก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 ข้างบนเป็นกระจกนะคะใช่ไหมอุ้ยข้างบนโอ้ยเป็นเอาท์ดอร์เป็นโอเพนแอร์อุ้ยดื้อมากแสงดื้อมากมาทะเลแป๊บเดียวหัวเริ่มมันแล้วนะคะแค่ออกไปเมื่อกี้ก็คือโดนลมทะเลเกลือความเค็มคือผมเริ่มเหนียวแล้วอ่ะอันนี้ก็จะเป็นบาร์นะคะอ่างบาร์ก็จะมีสบู่มีอะไรให้ทั้งหมดตรงนี้ประมาณนี้ส่วนตรงซิงค์ล้างหน้านะคะก็โอเคอยู่ทุกคนไม่ได้ถึงกับแย่มากขอบใจขอบใจค่ะแบบบอกการมา3คนพ่อแม่ลูกสุดๆแบบห้องขนาดกำลังดีไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปและที่สำคัญคือลมดีเอ็ดสบายไหมครับสบายไหมครับนี่เป็นวิวหน้าห้องของเรานะคะไพรเวทสุดๆมีเพลย์ให้ด้วยแล้วเครื่องอากาศดีมากทุกคนดูสิดีมากๆอ่ะตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา5โมงเย็นนะคะเดี๋ยวเราจะไปหา
ข้าวเย็นทานกันนะคะซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าแถวๆโรงรีสอร์ทที่มิโยมาพักนะคะไม่ค่อยจะมีร้านอาหารจากเท่าไหร่แต่ว่าใครที่สนใจอยากที่จะลองอาหารในรีสอร์ทเนี่ยก็ได้นะคะเขาก็จะมีลิสต์เมนูให้อยู่ในห้องนี้เนาะก็สามารถสั่งได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าทีนี้มิโยะด้วยความอยากทานอาหารทะเลสดๆเนี่ยทุกคนก็อยากไปที่ที่แบบคนพื้นเมืองที่นี่เขากินอะไรกันอะไรแบบนี้นะคะก็นั่นแหละเราก็เลยจะไปทานกันที่ครัวชมวานนะคะแต่อันนี้ก็เป็นครั้งแรกของมิโยเหมือนกันก็เลยไม่รู้ว่าอาหารจะรสชาติเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะไปถ่ายหน้าตาให้ดูแล้วก็รีวิวกันให้ดูนะคะไปเจอที่นั่นกันเลยค่ะแล้วนะคะครัวชมวานนะคะก็จะออกแนวสไตล์แบบว่าบ้านๆนิดนึงก็คือได้ฟีลแบบเขาเรียกอะไรอ่ะขึ้นบ้านเลยอ่ะก็จะมาทานอาหารทะเลนะคะเดี๋ยวให้ดูวิวข้างหน้านะคะทุกคนคะเป็นแบบนี้เลยแล้วข้างหน้าตรงนู้นก็จะเป็นทะเลนี่แล้วแกงเผ็ดใบชะครามใส่ปูนะคะนี่มีปูนี่ดูข้นมากเลยอ่ะปลาจระเม็ดทอดกระเทียมนะคะอันนี้ก็เป็นยำมะม่วงไว้ทานกับปลาส่วนอันนี้แชบวยเป็นกุ้งแชบวยราดซอสมะขามปลานี้นะคะมีโยกให้8เต็ม10ค่ะมาทานกันได้เลยค่ะทุกคนอร่อยสวัสดียามเช้านะคะทุกคนเดี๋ยวก็มิโยจะไปทานเบรคเฟิสต์นะคะที่ของทางรีสอร์ทที่เขามีให้เนาะก็เดี๋ยวไปดูกันค่ะแต่ว่าตอนเช้าตื่นมาก็คือเงียบมากนะคะเงียบสงบสุดๆแบบก็นั่นแหละอารมณ์แบบไพรเวทนะคะสำหรับพวกฟาซิลิตี้หรือว่าแบบพวกพนักงานอะไรที่นี่นะคะก็คือเขาจะไม่ได้มาเดินเหมือนพวกโรงแรมแบบในเครือแบบในเชนอะไรแบบนี้นะก็คือเรามาพักผ่อนจริงๆก็คือแบบอยู่แบบในที่พักแล้วก็แบบเงียบๆสงบอะไรอย่างนี้นะคะแต่เมื่อคืนอ่ะคือตื่นขึ้นมาปวดแอบปวดหลังทุกคนเหมือนเตียงเขาแบบเตียงเขามันไม่รู้จะบอกว่าคือมันไม่เชิงแข็งนะแต่ว่านอนแล้วมันปวดหลังเหมือนมันไม่รับกับหลังเราอ่ะห้องอาหารที่เราจะทานนะคะก็คืออยู่ติดกับห้องที่มิโยพักเลยนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะค่ะทุกคนอันนี้ก็คือจากห้องเราใช่ไหมคะแล้วพอเดินมาฝั่งเนี้ยที่จริงมันน่าจะข้ามไปได้เลยนะตรงนั้นน่ะจะเป็นห้องอาหารของทางรีสอร์ทนะคะนี่เดี๋ยวเราจะไปทานข้าวตรงนั้นกันนะคะนี่นะคะก็มาถึงโซนของห้องอาหารแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องเคียงของข้าวต้มนะคะน่าจะเป็นเชยโปไข่เค็มอะไรบลาบลาอันนี้ก็จะมีข้าวต้มนะคะแล้วก็มีติ่มซำมีหมูย่างนะคะแล้วก็ข้าวเหนียวอันนี้ก็เป็นส่วนของเครื่องดื่มนะคะแล้วก็น้ำผลไม้อันนี้จะเป็นผลไม้ก็จะเป็นในส่วนของเบอร์รี่ถั่วต่างๆที่เอาไว้ทานกับโยเกิร์ตนะคะสำหรับเบรคเฟิสต์นะคะก็จะมีสลัดให้แบบนี้ก็คือมาเป็นจานเลย1คนได้1จานอย่างนี้ไปเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเซตที่เขาให้อยู่แล้วนะคะข้างบนจะเป็นคล้ายๆกับโคคัสเล็กๆแล้วก็มีผลไม้ข้างล่างเป็นครัวซองนะคะก็แบบแล้วก็ที่ขึ้นนู่นู่นู Goodbye. ตอนนี้นะ
ะคะเดี๋ยวมิโยก็กำลังจะไปทานมื้อเย็นนะคะชื่อว่าร้านอาหารอ่าวน้อยซีฟู้ดนะคะก็เป็นซีฟู้ดเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าเราอยากลองเปลี่ยนร้านดูบ้างนะคะถามพี่เอ็ดมาด้วยพี่เอ็ดคือไปทุกที่เลยนะคะแล้วก็ที่ฉันสังเกตก็คือตาดิฉันโรนโลนมากนะคะเพราะว่าเมื่อเช้าไปว่ายน้ำมาใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นก็ล้างเครื่องสำอางหมดเลยนะคะเราก็ไม่ได้แต่งตาเพราะว่าแบบเรามีเรียนคอร์สซัมเมอร์ในห้องแบบ3ชั่วโมงทุกคนเราก็ไม่รู้ว่าแบบเราจะแบบสวยไปทำไมใช่ปะแล้วก็เลยไม่ได้แต่งตานะคะแล้วก็จะแบบโลนๆนิดนึงต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านเลยค่ะเมื่อกี้นะคะที่ว่าจะไปกินอ่าวน้อยซีฟู้ดใช่ไหมแล้วก็แบบพอเราไปเห็นหน้าร้านแล้วก็อุ้ยเปลี่ยนดีกว่าไม่มีคนแล้วก็เงียบค่ะเราก็เลยแบบขับรถมาเรื่อยๆแล้วทีนี้ก็มาเห็นชื่อว่าร้านเพลินสมุทรนะคะก็เลยแบบมาลองกินดูเพราะว่าร้านนี้โต๊ะเยอะเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าก่อนโควิดอ่ะเขาน่าจะลูกค้าเยอะแล้วก็แบบมีชาวต่างชาติอะไรอย่างนี้นะคะนั่นแหละเราก็เลยมาลองร้านนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าอาหารเป็นยังไงค่ะสั่งปลาหมึกบดมาทานด้วยนะคะแล้วก็ข้าวผัดสวัสดีนะคะทุกคนก็วันนี้มิโยตื่นค่อนข้างเช้าน่าจะประมาณ6 โมง 6 โมงครึ่งได้นะคะเดี๋ยวกำลังจะมาทานเบรคเฟิร์สนะคะวันนี้ก็สุดท้ายที่เราจะอยู่ที่นี่กันแล้วนะคะก็โหแสงดีมากตอนนี้เดี๋ยวกำลังจะเดินไปเช็คเอาท์แล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลากี่โมงละ10 โมงครึ่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเข้าตัวเมืองหัวหินกันด้วยแบบไปหาอะไรกินแถวนั้นตอนเที่ยงอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยเผื่อเวลาไว้นิดนึงก็จะได้ไม่กลับบ้านดึกด้วยนะคะก็เลยจะเช็คลอดช่องฉันก็ไม่พลาดนะจ๊ะร้านนี้คือร้านโปรดร้านประจำตอนนี้มาแวะที่แม่นงนุชนะคะจะมาดูส้มลิ้มแต่ก่อนชอบส้มลิ้มที่นี่มากคือแบบชอบมากนี่อันนี้นะคะอันนี้เป็นขนมเทียนไส้เค็มนะคะที่แบบเขาบอกอร่อยกันเดี๋ยวเราซื้อไปลองไม่เคยลองเหมือนกันทุกคนคะตอนนี้นะคะข้างหลังของมิโยก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวม้าทองค่ะก็คือตอนแรกอ่ะเราไม่คิดว่าจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ในนี้กันอีกแล้วค่ะเพราะว่าซอยมันค่อนข้างที่จะแบบลึกแล้วก็แบบเงียบๆดูเป็นเอ๊ะมันจะมีร้านอาหารอยู่ในนี้หรอปรากฏเฮ้ยขับเข้ามารถคนกรุงเทพเยอะอยู่นะก็ส่วนใหญ่ก็เป็นรถคนกรุงเทพนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะแล้วนะคะอันนี้สั่งมาเป็นข้าวกระเพราคลุกเนื้อแดดเดียวนี่ให้เยอะอยู่ก็คือร้านเนี้ยถ้าไม่สั่งใส่ใบตองก็คือจะไม่ได้ห่อมานะคะอันนี้ก็คือเราบอกว่าใส่ใบตองนี่อันนี้เป็นเส้นเล็กแห้งต้มยำ